โอเคเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับผม The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองจ้า สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสามารถแวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับสวัสดีคุณรัตนพรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณเนชานะครับเจ้าหญิงเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็สะดวกแชร์ฝากแชร์แล้วกันด้วยแล้วกันนะฮะมาวันนี้ต้องบอกก่อนว่าในการเล่นเซลดาในรอบที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการไปความเดิมตอนที่แล้วนะเราไปทำการอัปเกรดครับอัปเกรดมาสเตอร์ซอร์สของเราเราเข้ามาในป่าลอสวูดแล้วก็อัปเกรดดาบเนี่ยซึ่งเราเข้ามาในรอบแรกเนี่ยมี14ห้องซึ่งต้องบอกเลยว่ายากมากครับรอบที่แล้วเนี่ยผมทำไม่ผ่านแต่ผมไปใช้สมาธิเล่นนอกรอบมาจนมันผ่านครับซึ่งยากมากครับตรงนี้แต่ว่าความสนุกของมันนี่บอกเลยว่าเควสนี้มันมากๆครับถึงว่ามันจะยากแต่มันก็มันสุดๆไปเลยครับแล้วก็จริงๆเควสมาสเตอร์ซอร์สนี่เขามีให้อัพดาบด้วยกัน3รอบครับตอนนี้ผมอัพไปแล้วรอบแรกซึ่งดาบปกติเนี่ยมาสเตอร์ซอร์สเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่พลังโจมตี30ใช่ไหมครับผมอัพรอบแรกไปเนี่ยเพิ่มมาแล้วเป็น40รอบเนี้ยครับวันนี้คืนนี้เราจะอัพดาบให้เป็น50กันซึ่งไม่รู้ว่าจะผ่านไหมอีก14ห้องนะครับยังไงก็เดี๋ยวนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำเควสอัพเกรดดาบมาสเตอร์ซอร์สในรอบที่2กันสู่ Attack 50นะครับอ่ะวันนี้อัปเกรดก่อนครับว่าอัปเดตก่อนครับว่าวันนี้เป็นวันที่27ในการไลฟ์The Legend of Zelda นะครับแล้วก็ศาลเจ้ากับโคโลซีสเนี่ยไม่ได้เก็บเพิ่มเลยเพราะว่ามัวแต่วุ่นอยู่กับการอัปเกรดดาบนะครับศาลเจ้าก็อยู่ที่78นะครับแล้วก็โคโลซีสอยู่ที่234เท่าเดิมเราได้อัปเกาะพัฒนาฟาร์มผมก็อัปเกรดเกาะ2อยู่เหมือนกันแฮ่ ไอ้ท่านบรรดาก้อนเควสมาเราไปเริ่มกับการอัปเกรดดาบกันเลยแล้วกันสวัสดีครับริโอกรรมด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยครับที่เข้ามาแล้วก็แวะเวียนพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับปะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda ใน Master Mode วันนี้จะพาทุกคนไปอัปเกรดดาบในรอบที่2กันนะครับไปแค่รออยู่หน้าห้องผมก็หัวร้อนแล้วเนี่ย อะคือมันยากมากนะมันยากมากครั้งที่แล้วเนี่ยรอบแรกกว่าจะผ่านก็เล่นจนน้ำตาจะไหลมารอบนี้เข้ามาปักดาบในรอบที่2ครับอ่ะเราทำอะไรกันอยู่อ๋อเขาชื่อห้องมิดเดิลครับ อ๋อเรากลับไปเล่นบิกินนิ่งเทลได้อีกรอบนะเดี๋ยวเอาไว้ผมทำคลิปให้ดูแล้วกันนะวันนี้มามิดเดิลกันก่อนแล้วกันปะมิดเดิลในรอบที่2ครับเขามีให้เลือกด้วยสวัสดีเฟิร์นด้วยครับผมสวัสดีฮะไปอัปเกรดดาบในมิดเดิลนะรอบที่2จาก40สู่50แอทแทคครับโดนดูดเข้าไปอีกแล้วมาตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับพุธพฤหัสนะครับกับเซลดานะครับผม The Legend of Zelda 3ทุ่มถึง5ทุ่มครับกับผมนะฮะแล้วก็ส่วนวันพุธนะยังเป็นอะไรนะ Dragon Quest Builder 2นะยังไม่จบนะครับรอจบ Dragon Quest จะซื้อ DLC Zelda ตามแล้วเนี่ยอยากอัปดาบชายสนุกมากครับ นายเข้ามาที่นี่เป็นรอบที่2แล้วนะลิงคาดว่าวันนี้นายต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงในการผ่านเควสนี้ไปให้ได้ Master Sword you must acquire still more power นะครับไปตรงนี้เราเห็นมันอยู่ข้างบนนะ1ตัวคือเข้ามาเนี่ยในอุ๊ยๆเสียงนี้เสียงนี้มีคนยิงกระนุอุ๊ยหนีก่อนเลยเฮ้ยอาวุธเฮ้ยงงอุ้ยอึ๊บตกไปก่อนเลยแกอึ๊บโอ้โหนี่อึ๊บโอ้เฮ้ยรอบแรกชักไปสวยละมาฮึบเอาแตกทำไงวะเนี่ยหมดอาวุธหมดกันไปก่อนละเขาเรียกเพนไม่มีลูกกระสุน
ลนลนลงไปเองลงไปเฮ้ยขวานขวานขวานนี่นี่ตายซะโอ้โหไอตัวข้างล่างนี่ก็จ้องจะยิงธนูใส่เรานะเฮ้ยอ๋อนี่เดี๋ยวเราเอาถังไว้ครับเสียวอ่ะเสียวเอานี่ลูกธนูโอเคน่าจะถึงอยู่นะผมคิดว่าถึงนะเอาให้มันตกไปเลยนะฮึบเอาอะไรวะเนี่ยเอาเอาหล่นไปเลยอะไรวะทำไงดีวะเนี่ยยากว่ะ เองไปก่อนเลยเสียชีวิตไปหนึ่งตัวมานี่มานี่มานี่มาอย่างงี้มาอย่างงี้เสียชีวิตไปอีกหนึ่งตัวไปอุ้ยอุ้ยตันมานี่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 ปึ๊บเข้าเบ้าหัวเข้าไปหัวอุ้ยไปโดนอุ้ยหอบตกไปเลยโอ้ห้องแรกหัวใจก็จะหมดอ่ะแล้วสวัสดีครับทีมสวัสดีครับจบกันสวัสดีฮะคุณปิติพงษ์สวัสดีแบดจ็อบโอ้หัวใจเหลือ3ดวงว่ะแค่ห้องแรกเองอ่ะแย่แล้วอ่ะแย่แล้วอ่ะบอกเลยว่าแย่น่าจะต้องเน้นใช้ธนูนะลูกธนูเยอะมากเลยเดี๋ยวเราฟาร์มของกันแล้วกันนะดูไม่มีอีกโอ้โหวินี่แค่ห้องแรกอ่ะเนี่ยนี่คือมิดเดิลนะครับรอบที่2เอาเดี๋ยวนะเช็คเน็ตกับเน็ตปกติมั้ยครับอินเทอร์เน็ตสตรีมติดขัดอะไรมั้ยเฮ้ยเหมือนมันมีปัญหาอีกแล้วอ่ะภาพกระตุกเสียงลื่นเออนั่นๆเหมือนภาพมันกระตุกอีกแล้วอะไรวะเนี่ยผมบอกว่าจะมีปัญหาอีกคืนนี้ไม่เอานะครับทำไมผมดูแล้วภาพกระตุกแต่เสียงลื่นเอ้าผมลืมเปลี่ยนหน้าจอใหญ่ให้โอเคครับผมว่าเน็ตมีปัญหาอีกแล้วเอาแล้วมีแววว่าจะไม่ได้สตรีมให้จบครับเน็ตมีปัญหาแล้วตอนนี้มันมีกระตุกกระตุกนะเดี๋ยวผมขอเทสนิดนึงอยากดูจอใหญ่เออผมลืมเปลี่ยนให้มาดูหน้าหล่อๆของผมไม่ได้เหรอลืมเปลี่ยนจอใหญ่ให้ผมก็ว่าทำไมจอเล็กผมลืมสวัสดีคุณเรวัตครับผมลืมนี่เราผ่านห้องแรกนะหูเสียหัวใจไปเยอะมากเลยอะเสียดายจังอ้าวเน็ตก็แรงนี่อัพโหลดแรงมากนะตอนเนี้ยแต่ทำไมเหมือนเฟรมเรทมันดาวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะโอเคเราไปต่อกันห้อง2แล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็แจ้งผมแล้วกันนะครับโอ้เมื่อวานเน็ตอัพโอ้เมื่อวานพอเล่นเซลดาแล้วเป็นอะไรเนี่ยเมื่อวานลื่นมากกันเล่นดาร์คอนควีสเอ้าเฮ้ยยังไม่ผ่านเหรอมีอีกเหรอหุ้ยตรงนั้นมีของคือไงวะเนี่ยโอเคเข้าใจละต้องแบบเหมือนสปริงตัวฮึบฮึบโอเคไม่ได้กระตุกนิดหายดีหรือยังมันหายดีหรือยังเฮ้ยเนี่ยเป็นไรวะเมื่อวานยังดีอยู่เลยอ่ะอันนี้น่าจะยิงไม่ถึงนะอันนี้คงต้องใช้เป็นธนูไฟมีป่ะเออธนูไฟเรามีคิดว่าน่าจะมีอะไรให้ใช้คุ้มๆนะนี่ห้องแรกเองนะเนี่ยหัวใจเราหายเลี่ยมแล้วหายกระตุกยังครับหายกระตุกยังเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะได้ดาบนะตรงนี้มีดาบให้หายกระตุกไหมครับกระตุกนิดๆใช่ไหมทำไมภาพกระตุกเสียงลื่นผมก็ว่าแล้วทำไมจอเล็กอ่านมาแล้วนะผมขอเช็คอัพโหลดสักครู่อัพโหลดกับดาวน์โหลดก็ปกตินะแต่ทำไม
เหมือนสตรีมมันกระตุกใช่ไหมทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดผม100อัพโหลด100ก็โอเคนะโอเคน่าจะหายแล้วมั้ยครับน่าจะยังครับโอเคเฮ้ยเหมือนมันเหลืออีกตัวนึงหรือเปล่าประตูอยู่ไหนอะทำไมเราถึงวงแหวนไม่ทำงานอะเดี๋ยวอันนี้ปะอ๋ออันนี้อันนี้โอเคห้องแรกผ่านไปครับเข้าสู่ห้องที่2ต่อนะโอเคห้องที่2เราเห็นแล้วว่ามีตัวขวาๆบนอยู่ฮึเรียกอะไรเรียกใครเรียกใครวู้ฮึฮึฮึโอเคพักก่อนตายไหมตายนะยิงให้มันตกมันก็ตายเลยนะโอเคครับตรงนี้ไม่ยากไอ้ตัวนี้เฟรมเรทดรอปอ่ะผมคิดว่าไลฟ์สตรีมวันนี้เหมือนมีปัญหาว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมวะเนี่ยทำไมวะเนี่ยโอเคตรงนี้เราผ่านไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอ๋อมีตรงนู้นอีกมีข้างล่างด้วย2ตัวข้างบนมีตัวนึงที่หายกลายเป็น3ตัวเลยทีนี้อ๋อโอเคเฮ้ยโยนได้ปะวะโอ้ยลอยไปดูเลยเก็บของก่อนแล้วกันตรงนี้มีธนูให้เยอะแยะเลยนะคิดว่ากลายเป็นมันลงไปรวมกัน3ตัวเลยหนึ่งสองสามว้าว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 จีเอ็ดดี้เข้าปากไปโดนที่ลิ้นดอกที่สามตายเฮ้ยเลื่อนรถว่ะวิเฟี้ยงอะไรได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าย่องเฮ้ยย่องเข้ามาวะเนี่ยสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งไปลงไปแล้ววะได้ยินเสียงลื่นแต่ภาพกระตุกเป็นช่วงกระตุกนิดๆหายยังครับเหมือนจะกลับมาแล้วนะเหมือนภาพจะกลับมาแล้วนะโอเคไหมฮะผมขอดูคือเหมือนเฟรมเรทมันตกเป็นช่วงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมีอาการกระตุกนะครับอะไรวะเนี่ยช่วงนี้เป็นอะไรเก็บของก่อนแล้วกันหัวใจเราเหลือแค่โอเคมีให้กินอันนี้ห้องที่2ครับห้องที่2ดูเหมือนว่าก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะเอ้รู้สึกว่า2ห้องแรกนี่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่กระตุกมั้ยครับกระตุกมั้ยถ้ากระตุกแจ้งด้วยนะครับผมจะได้ทราบแล้วแก้ไขได้ทันอุ้ยมีมันเป่าแต่เรียกอุ้ยอะไรวะโอ้เต็มเลยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นนะโอเคหลบอุ้ยสวัสดีครับคุณตุ้ยเน็ตเป็นอีกแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเทสแล้วมันปกตินะเฮ้ยรอบนี้ตายครับ
ผมเทสแล้วมันอัพโหลดดาวน์โหลดปกตินะขึ้นร้อยเต็มร้อยตลอดเลยแต่ว่าทำไมมันเฟรมเรทตกเฟรมเรทตกผมแปลกใจโอเคเรารู้แล้วว่า2ห้องแรกไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบที่2โอ้มาถึงรอบแรกก็ตายเลยตายแค่ห้องที่2เองครับห้องที่3เราตายห้องที่3นะเมื่อกี้เข้าไปใหม่ครับคือเราเข้าไปจำห้องก่อนว่าห้องเนี่ยมันมีวิธีการผ่านยังไงเสียงปกติแต่ภาพกระตุกก็แปลกว่ะโอเคมารอบนี้น่าจะผ่านได้ง่ายขึ้นนะโอเคครับห้องแรกห้องแรกอุ้ย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 เดี๋ยวใจเย็นโดนโอ้ยโดนจนได้นั่นเองซ่านะใช่ไหมนี่ซ่านะไปลงนรกซะเองอีกตัวหนึ่งเองอีกตัวหนึ่งนี่ซ่านะตายซะซะอย่างนั้นอะเฟรมเรทของวิดีโอมันตกขึ้นลงวะตั้งใจจะโยนในนี่ใส่มันนะเมื่อกี้เราทำพลาดจำได้เฟี้ยงโดดอัดกำแพงเกือบตายเองโดนไหมโดนไปหนึ่งตัวผมจะลองวิธีนี้ดูนะเอ้าแตกตายไปหนึ่งตายว่ะตายว่ะเอาถังฟาดตายว่ะนี่ไงห้องแรกมีวิธีผ่านง่ายนะใช้ถังช่วยสบายเลยโอเคครับกระตุกอ่ะทำไมมันกระตุกวะเนี่ยโอเคตรงนั้นมีของให้เก็บอีกแต่เราเสียเลือดห้องแรกไปเยอะเกินไปนะไม่น่าพลาดนะได้ของเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยนั้นมีดาบให้โอเคเอาดาบลงมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีนันทพงศ์ครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยผมเด้งแรงเหลือเกินโอเคได้ดาบมารู้สึกว่าตรงนั้นจะมีอะไรนะลูกคนดูป่ะโอเคเสียงมันเนียนๆแต่ภาพมีกระตุกผมแปลกใจมากเลยอ่ะทำไมถึงภาพกระตุกอยู่ทั้งที่อัพโหลดกับดาวน์โหลดก็วิ่งเต็มสปีดนะครับแปลกใจจริงๆงงจังเลยโอเค
ียงมาเนียนๆตอนเนี้ยเฟรมเรทกระตุกกระตุกขึ้นลงๆยังกระตุกอยู่อ่ะเออนั่นน่ะสิดูของตัวเองก็กระตุกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะวิวิวิอย่าพึ่งแป๊บนึงใจเย็นดิแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะขอดูแป๊บนึงดูว่ามีอะไรเต็มหรือเปล่าได้สี่ได้สี่ถึงก็เต็มอ่ะเมื่อวานนี้ไหมแป๊บนึงนะครับมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้มันมีปัญหาเรื่องการบันทึกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจอะดับเฟรมเรทเดดยูสตีมควอลิตี้เมบีเอฟเฟกต์คืออะไรวะคือตอนนี้เน็ตโอเคนะปกติเสียงปกติไหมครับเสียงเอ้ยไม่ใช่ภาพปกติยังภาพดูปกติยังทำไมมันมีอุปสรรคเหลือเกินช่วงนี้มานี่เลยแก้เครียดหน่อยปึ๊บแรงไปขอโทษทีนะขอโทษทีตาเหลือไปหนึ่งสองสามไม่ตายเว้ยเอ้าเอ้าสตาร์บิด้าหมดสตาร์บิด้าหมดโอ้ยลืมดูสตาร์บิด้าเลยเอาไปตายเว้ยว้าวรู้แตกโอเคเอาไว้ก่อนหนึ่งไม่ลิงเหนื่อยงั้นนะนี่ก็พอป่ะดันลงไปลงไปลงไปโอเคจบพอเข้าเกมปุ๊บก็กระตุกเลยมั้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับ CPU มั้งเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกมั้งเอาโอเคไปต่อครับ2ห้องนี้รู้สึกว่าง่ายมากๆนะง่ายมากๆแต่ว่าผมถ้าเกิดว่าคล่องห้องแรกมากกว่านี้คือห้อง2แล้วดูอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นยังไม่ตายเฉยเลยนี่เอาฮอนคูไปมาผ่านแล้วครับตรงนี้มาแล้วสวัสดีน้ำหอมครับน้ำหอมมาภาพน่าจะดีขึ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวโอเคข้างบนยังมีของอยู่ครับเดี๋ยวเก็บลังตรงนี้ก่อนอึ๊บลูกธนูมีลูกธนูให้เก็บเยอะมากเลยนะโอเคห้อง2จบไปด้วยดีครับลึบปรื๊ดดูไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับห้อง2คือผมว่าห้อง2มันง่ายกว่าห้องแรกนะเพราะว่าห้องแรกเรามาเริ่มต้นเราไม่มีอาวุธอะไรเลยไงพอห้อง2มาเนี่ยรู้สึกว่าง่ายขึ้นทีนี้เรามาดูตรงห้องนี้เราต้องไปฮึบเข้าปากไปเข้าปากอุ๊ยไม่โดนโอเค
ไงวะเนี่ยเอาพอตามีหน้าหมดโอ้ยคือมาตายห้องสามไปแค่คือผมรู้สึกว่าภาพกระตุกค้างๆเป็นพักๆพี่เหมียวสวัสดีครับรัตพลสวัสดีครับคุณธนวัฒน์เออผมเน็ตเป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้อ่ะคือเน็ตจะไม่ได้เป็นอะไรนะเทสแล้วเมื่อกี้มันปกติมากเลยนะแต่ภาพดันกระตุกอ่ะเดี๋ยวผมขอดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูแก้ไขตรงนี้ใหม่แป๊บหนึ่งอาจจะเป็นที่ CPU หรือเปล่าหมายถึงว่าผมอ่ะเวลาผมไลฟ์สตรีมไปด้วยผมจะบันทึกวิดีโอที่ผมเล่นไปด้วยเพราะว่าจะได้เอาไปลงบน YouTube ตอนที่ไลฟ์จบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คุยกันแป๊บหนึ่งนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาเดี๋ยวผมขอแก้ไขวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ผมมีปัญหาหรือเปล่าเน็ตเช็คเน็ตไม่มีปัญหานะเน็ตปกติแต่ว่ามีอาการขึ้นลงของเฟรมเรทตอนไลฟ์สตรีมผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวยังไงขอลองทำการย้ายวิดีโอบางส่วนคัดลอกแล้วก็75มาภาพกระตุกภาพค้างครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda ตอนนี้ผมกำลังเล่น Master Mode แล้วก็เป็นส่วนของการอัพเขาเรียกอะไรอัปเกรดดาบครับในรอบที่2เป็นรอบ Middle ครับรอบแรกเนี่ยเราผ่านไปได้ด้วยความยากลำบากมากๆครับแต่พอเราเริ่มรู้สเต็ปแล้วเนี่ยพอมารอบที่2เนี่ยรอบกลางเนี่ยผมคิดว่ารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากการเล่นรอบแรกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเพิ่งเข้าไปถึงห้องที่3เองครับสำหรับรอบ2เนี่ยค่อนข้างจะถามว่ายากไหม3ห้องที่เล่นไปก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่านไม่ออก สวัสดีภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่านไม่ออกผมไม่รู้ว่าไลฟ์ผมเป็นอะไรอีกแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่เน็ตหรือเป็นปัญหาที่ CPUแต่เน็ตเนี่ยผมเทสแล้วมันก็ปกตินะครับมันไม่ได้เทสสปีดแล้วมันปกติมากเลยนะตอนนี้ก็เลยลองมาเคลียร์ CPU ไม่ใช่เคลียร์ CPU เคลียร์ฮาร์ดดิสก์แป๊บนึงเพราะว่าเหมือนฮาร์ดดิสก์มันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้มาอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวรอสักครู่นั่งคุยกันก่อนอุ้ยแต่ถ้าเกิดอย่างนี้นานแน่เลยเอาแค่บางส่วนแล้วกันนะโอเคบางส่วนแล้วกันนะโอเคโอเคต้นปีตัดเลยแล้วกันตัดในที่ในเครื่อง PC สิ่งนี้3รายการโอ้โหผมว่าผมก็อ่านไม่ออกผมชื่อผมมัวชื่อทำไมตั้งชื่อแบบนั้นน่ะอ่านไม่ออกอ่ะเป็นเดือนที่ไลฟ์สตรีมล่มมากๆเลยครับสำหรับเดือนนี้ที่ผมเทสสปีดแล้วมันคุณตุ้ยนุ้ยสอนดีกว่าลองเข้าไปที่ DMC ดูแล้วเซิร์ฟไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ดูปกตินะเออใช่ไหมตอนนี้ดูปกติแต่พอตอนเล่นมันกระตุกใช่ไหมครับไม่ปกติแล้วคือเหมือนตอนนี้ผมเห็นว่าในรายละเอียดเนี่ยบิตเรทมันมีอาการดรอปลงไปโห6นาทีเราต้องนั่งคุยกัน6นาที
ลองใหม่ไม่ต้องอัดดูสิครับเนี่ยเนี่ยผมกำลังลองทำอยู่สักครู่ผมไม่ต้องลบเหมือนฮาร์ดดิสก์ได้4มันจะเต็มนะแล้วมันก็ผมไม่ได้ดูไงเพราะปกติมันน่าจะถึงเวลาเสียชีวิตของมันแล้วแหละกลายเป็นว่าต้องมานั่งรอนะประมาณ4นาทีขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนั้นผมสมัครเฟซมาดูแต่สตรีมครับปกติผมไม่เล่นโซเชียลอ๋อโอเคครับไม่เล่นโซเชียลแต่คือสิ้นเดือนนี้พี่เหมียวไลฟ์ใช่ครับมันมาวันไหนนะเรียกกันมันอ่านว่าอะไร Astral Chain ใช่มั้ยมันมาสิ้นเดือนนี้ใช่มั้ยเออ30เดือน9ใช่มั้ยช่วงคุยระหว่างรอใช่ครับสวัสดีทุกคนถ้ามีอะไรตอนนี้ก็ถามได้แล้วกันนะ ช่วง Q&A นะครับสวัสดีทุกคนด้วยก็อยู่เป็นเพื่อนก่อนนะเพราะตอนนี้ผมแก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์อยู่ถ้างั้นปัญหาแน่นอนครับฮาร์ดดิสก์เต็มมันคือมันก็เหลือพื้นที่มันก็เต็มนะแต่เหลือพื้นที่18จิกน่าจะน้อยไปเนาะพี่ว่าก็น่าจะน้อยไปนะตอนนี้กำลังลบอยู่รอมันลบอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกดอะไรวะกดอะไรไปเฮ้ยกดอะไรไปวะหน้าจอมันดำ30เดือนนี้เออใครมีโปรแกรมเล่นเกมอะไรกันบ้างเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะไลฟ์เซลดาให้มันจบนะครับเซลดาให้มันจบจริงๆตั้งคือตัวเองอ่ะตัวผมเองอ่ะตั้งเป้าไว้ที่เดือนนึงกะจะเคลียร์เดือนเนี้ยเดือนจริงๆอ่ะถ้าเราแค่ไปตีการ์นอนเนี่ยผมก็จบได้แล้วนะเซลดาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าผมอยากจะทำให้ได้ 100% อย่างที่พูดเอาไว้ก็คือเก็บคืออย่างน้อยอ่ะคือบางทีอาจจะตกหล่นเรื่องไซด์เควสอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยโคล็อกซิสกับสารเจ้าเนี่ยผมอยากให้มันครบแต่จริงๆสารเจ้าโคล็อกซิสครบมันก็เกือบ 100% แล้วมั้งใช่มั้ยผมก็ว่านะขอถามได้ไหมครับได้ครับคุณอานารัตนะครับอานารัตสวัสดีครับถามได้ครับมาฮะควรซื้อแผ่นหรือซื้อดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับควรซื้อแผ่นหรือดิจิตอลดาวน์โหลดปกติแล้วเนี่ยผมอะเป็นคนชอบพกเกมไปทุกที่เล่นไม่เล่นไม่รู้อะแต่ผมจะพกไปเพราะนั้นการที่แล้วเวลาผมพกไปเนี่ยผมก็อยากเอาทุกเกมที่ผมมีอะไปด้วยการที่มันมีแผ่นเนี่ยการที่มันเป็นแผ่นก็เท่ากับเราต้องพกแผ่นไปด้วยทุกที่เลยแล้วเวลาจะเล่นเนี่ยบางทีแบบมันเราไม่ได้อยู่ในจังหวะที่แบบเปลี่ยนแผ่นได้สะดวกอะไรเงี้ยการที่กดปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วเลือกเกมเล่นได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่แผ่นหรือเปลี่ยนแผ่นไปมาเนี่ยผมว่ามันสะดวกดีสำหรับผมนะแต่ว่าคนที่คือการซื้อเป็นแผ่นอ่ะมันก็ข้อดีมันก็คือได้สะสมมาแหละได้สะสมแล้วก็ขายต่อได้ได้ราคาด้วยบางเกมอย่างเซลดาเนี่ยไปขายต่อมือ2ก็ยังได้ราคาอยู่นะ 1,200-1,300 เนี่ยยังได้อยู่แต่ที่ผมเจอปัญหามันมีอยู่บางเกมครับที่มันเสียบแผ่นแล้วมันต้องเสียบหลายๆทีอ่ะกว่าที่มันจะแบบติดแล้วเล่นได้อ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมแผ่นมันเป็นแบบนี้เสียบหลายๆทีแล้วมันแบบเหมือนแบบมันขึ้น error software อะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็เล่นไม่ได้เออผมก็เลยแบบเอ้ยลองซื้อเป็นดิจิตอลดีกว่าหลังจากนั้นก็ซื้อดิจิตอลมายาวเลยครับเริ่มเล่นควรอัพหัวใจหรือสตามิน่าก่อนครับจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับการเล่นDragon Quest บ้าบอเลย The Legend of Zelda มาครับก็ตอนแรกผมเริ่มอัพจากหัวใจไปดวง2ดวงก่อนแต่ผมรู้สึกว่าการที่เรามีสตามิน่าน้อยเนี่ยมันทำให้เราทำอะไรลำบากครับไม่ว่าจะล่อนเครื่องล่อนปีนหน้าผาหรือไปตามจุดต่างๆวิ่งหลบมอนมันทำให้เราแบบลำบากเวลาเรามีสตามิน่าน้อยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากการอัพหัวใจเนี่ยเป็นอัพสตามิน่าก่อนได้สักวงนึงเนี่ยก็โอเคอุ่นใจครับเอาไว้วิ่งเอาไว้ปีนครับแล้วก็แผนของผมนะคืออัพหัวใจสตามิน่าไออัพสตามิน่ามาวงนึงก่อนแล้วก็ไปอัพหัวใจให้ได้อีกสักส่วนนึงแล้วก็กลับมาอัพสตามิน่าต่อซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เราจะบริหารด้วยบางคนเนี่ยไม่ได้อัพหัวใจเลยเพราะว่าเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยเรากินอาหารกินพวกสเตตัสบางอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มได้อย่างหัวใจเนี่ยเรากินทุเรียนก็เพิ่มไปได้หลายช่องหลายหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทุเรียนก็ไม่ได้หายากครับไปฟาร์มเอาแล้วก็ต้มลูกนึงกินเนี่ยก็เพิ่มหัวใจมาแล้วอย่างน้อย4ดวงหัวใจเหลือง4ดวงเพราะฉะนั้นจากที่เรามีหัวใจ3-4ดวงมันก็เพิ่มไป
4ดวงก็เป็น8ดวงแล้วเพราะฉะนั้นสตามิน่าผมว่ามันสำคัญกว่านะผมว่านะความรู้สึกผมนะเพราะว่าจะปีนเขาเนี่ยสตามิน่าหมดก็ล่วงแล้วผมอยากติดเน็ตตัวเองมากอยากใช้เน็ตค่ายแคทแต่ถามว่าวันนี้เขาบอกพื้นที่ไม่รองรับต้องให้คนสนใจสัก5หลังเขาถึงจะเดินสายมาให้อ๋อเออใช่ครับมันเป็นประมาณนั้นแหละครับเขาก็ทำธุรกิจเขานะถ้าเกิดเขาดูแล้วว่าพื้นที่นั้นมันไม่คุ้มที่จะไปลงทุนเขาก็นั่นแหละเขาก็ยังไม่ให้แต่ถ้ามีคนขอมาเยอะเขาอาจจะไปก็ลองไปไล่ล่าชื่อดูครับว่าเอ้ยใครอยากขออินเทอร์เน็ตแคทมั้งแต่แคทเนี่ยผมไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้มาก่อนเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันดียังไงผมมี Astral Chain กับ Dragon Quest 7ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่7ดิไอ้ XI มัน11เอ้ย XI มันเออ11ใช่ไหมแล้วพักเดือน1ครับรอโปเกมอนใช่ไหมผมชอบแผ่นนะแต่ส่วนใหญ่จะสายผสมมีทั้งแผ่นเออแผ่นผมก็มีแผ่นผมก็เยอะไงแผ่นผมก็มีหลายแผ่นอยู่เออนี่มีอะไรบ้างอ่ะมีเซโนเบดนะครับเนี่ยที่เท่าที่มีนะเนี่ยเซโนเบดมีอาร์มนี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยมาริโอคาร์ดนี่มาริโอคาร์ดโอดิซี่นะฮะไอเกมนี้ไม่เคยแกะเล่นด้วยซ้ำเนี่ยเกมอะไรก็ไม่รู้นะมีซูเปอร์โรบอทมีวันทูสวิตแล้วก็มีเกมที่ผมสนใจเข้ามาในวงการ Nintendo Switch ก็ต้องยกให้เกมนี้ครับนี่ผมเข้า Nintendo Switch มาเพราะว่าเล่นเกมนี้ครับเล่นกับผมรู้จักเพื่อนหลายๆคนจากเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพี่เมย์คุณปอนหรืออีกหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันกับผมนะครับนี่นี่ที่ผมมีนะแผ่น Nintendo แล้วหลังจากนั้นผมก็ซื้อเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดหมดเลยครับเพราะว่าสะดวกกว่าบางทีเนี่ยผมมาอยู่ไกลไงจะไปซื้อแผ่นเกมมันก็ลำบากกดดาวน์โหลดมันก็ง่ายดีนะผมมีแค่3ดวงเองโดนมอนตัวใหญ่ตีทีเดียวตายใช่ครับนั่นแหละก็คือจริงๆเซลดาเนี่ยตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่าไปแล้วรู้สึกลำบากอ่ะก็อย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปมันเราก็ไปเล่นในโซนที่คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมว่ารู้สึกโซนที่เล่นง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นโซนช้างแหละโซนเมืองน้ำตรงนั้นน่าจะเล่นง่ายว่ามันเหมือนว่าเราค่อยๆไต่ไปเหมือนเป็นเควสที่เริ่มต้นนี่แหละตั้งแต่เมืองฮาเทโนะผมว่าตรงนั้นเริ่มเล่นง่ายครับก็เล่นเก็บเมืองไล่เมืองช้างไปก่อนไล่เก็บของฟาร์มอาวุธไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีหัวใจมีสตามิน่ามีอาวุธมีชุดเกราะที่พอจะไปบู๊โซนอื่นๆได้ครับมีหลายเกมหลายเครื่องเสียเงินหลายต่อเหลือเกินใช่ นี่เพย์4ดูจะให้ดูสภาพเพย์4นะนี่คืออะไรเห็นไม่ใช่จอยดำไม่จอยขาวแล้วนี่จอยดำนะดูดิไม่ได้จับไม่ได้เล่นเลยอ่ะคือไม่ได้เล่นเลยอ่ะฝุ่นแบบดูดิฝุ่นเกาะจอยอ่ะแทบตายอ่ะเออนะตอนนี้จะเสร็จยังเหลือประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ที่เก่าผมเคยใช้อยู่ครับดีมากโหลดเกมแป๊บเดียวเสร็จถ้าจำได้ว่าเพียงแค่16บวกโปเกมอนเอ้ยอะไรโปเกมเอเชียไม่เกิน80ครับมันลื่นใช่ไหมมันลื่นมาเอ้ยดูผมคุยเนี่ยมันกระตุกบ้างไหมดีไม่มี Xbox ด้วยเออเป็น Xbox ก็เป็นค่ายเดียวที่ผมไม่ได้สนใจเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดปุ่มเขา ผมไม่ถนัดจอยเขาผมก็เลยแบบไม่เล่นอ่ะจอยผมเช็ดใส่ถุงซิปไว้ใช่ไหมกลัวพังเออนั่นแหละดิผมต้องทำบ้างแล้วแหละโอเคตอนนี้ผมลองไอ้เทสอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปกตินะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูเรื่อง CPU ก่อนว่ามันจะหายไหมถ้าหายก็ถ้าไม่หายก็คงอาจจะต้องลากันแค่นี้ก่อนนะครับว่าเล่นๆไปแล้วก็ตุกเนี่ยมันก็เสียอรรถรสช่วงนี้มีปัญหาเหลือเกินช่องผมเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาร่วมติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับเสียงไม่กระตุกใช่ไหมครับมีค้างบ้างแต่เสียงลื่นเออเสียงเออแปลกว่ะทำไมภาพคะถ้าเสียงมันลื่นแสดงว่า
อ๋อไม่เกี่ยวนี่มันเกี่ยวกับเฟรมเรทเน็ตไม่ได้เป็นอะไรโอเคตอนนี้อ่ะโอเคตอนนี้มีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ผมลบไปเยอะแล้วอ้าวโอเคเดี๋ยวลองดูอีกกันอีกนะว่าจะเป็นไหมอ้าวโอเคครับมากลับสู่เขาเรียกอะไรอ่ะการอัปเกรดดาบกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอีกไหมนะครับเอ้าลืมเปลี่ยนหน้าจอเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอสลับหน้าจอเป็นหน้าจอเกมเนี่ยผมเห็นมันก็ยังดรอปอยู่นะไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เซ็งเป็นบ้าเลยคือแต่รู้สึกว่า CPU ผมเนี่ยทำงาน 50% มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะอ้าวโอเคครับนี่เราจะเล่นอีกสักแป๊บนึงแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับคือเฟรมเรทมันตกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบิตเรทเสียงได้วิ่งเป็นร้อยเลยโอเคตรงนี้เราต้องวางแผนกันดีๆมันเอาเลยเว้ยไปข้างล่างซะกระตุกบางช่วงลำบากเลยนั่นสิเอาเฮ้ยแล้วขวานตกไปด้วยอ่ะทันไหมได้อยู่โอเคได้ลูกธนูมาก็กระตุกไปบางช่วงนะมีค้างครับแต่เสียงลื่นผมงงว่ะเราใช้สูตรเดิมนะเราใช้สูตรเดิมลงไป ลงไปคือเขาเรียกอะไรนี่คือมานี่ฮึบเข้าตาเข้าปากโดนจมูกตายซะโอเคครับพ็อกแรกโอ้ยเสียหัวใจไปแค่ดาวดวงครึ่งเองครับเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมเหมือนเดิมอีกแล้วโอเคบอกว่ามันคงจะดีไปเรื่อยๆนะเสียหัวใจไปแค่ครึ่งดวงครึ่งไม่ใช่ครึ่งดวงโอเคคือเราไม่มีขวานแล้วอะขวานเราตกอะเราใช้นี่ได้ไหมได้เว้ยโอเคโอเคโอเคครับรอบนี้ทำได้ดีครับเสียหัวใจไปแค่ดาวครึ่งไอ้ดวงครึ่งนะตอนนี้ไม่มีครั้งละโอเค
ไหลลึบเรื้อรื้อปื้อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bun Cat นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังชม The Legend of Zelda แบบลื่นปื้อคือจะกระตุกอีกป่ะมาห้องที่2กันไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ซ่าซ่าอ๋อมันตกอยู่ตรงนี้เว้ยไม่ตายเว้ยนี่ไงลาก่อยลาก่อยอีกตัวอยู่นี่เบ้าตาหัวแตกไปเข้าไปที่หูอีกเม็ดหนึ่งตายอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยหนึ่งสองอุ๊ยไม่โดนสองสามต่อห้องลื่นแล้วพูดมาลื่นปุ๊บกระตุกเลยอะไรวะเอ้าโอเคอุ้ยเนื้อหล่นเนื้อหล่นแม่งล่างเลยอ่ะได้ธนูอีก2อันคือพอขวานไม่มีเราไม่มีอะไรตีมันอ่ะโอเคเรามาเช็คของกันนะโอเคไม่มีอะไรนะหมดแล้วนะโอเคเราจะได้เข้าวงครับไปต่อห้องที่3กันไม่ทักดีกว่า เสียงปกติแต่ภาพไม่ไหวนั่นน่ะสิทำไมอ่ะสวัสดีคุณท็อปด้วยครับมันเฟรมเรทมันตกผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทั้งที่เน็ตก็แรงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยเฮ้ยอะไรวะแม่งเฝ้าเลยแม่งเฝ้าเลยตกไปเองสมหน้าเข้าปากไปดิโอ้พลาดนิดเดียวเองเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโดนละนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเราเก็บของกันนะโอ้โหลูกขนูครับอ๋อรู้ละโอเคเดี๋ยวนี้ละลื่นไงครับน่าจะลื่นแล้วนะโอเคได้หอกมาต้องมีธนูอันหนึ่งเก็บไม่ได้นะลมก็แรงเหลือเกินนะ
โอ้ยหนังไก่ลูกขนุนเยอะลูกขนุนเยอะเก็บไว้ขอบคุณร้อยดวงครับจากคุณตุ้ยหนุ่ยนะครับสู้ตายแล้วทำไมมันเป็นอีกแล้วอ่ะไม่ทำไมเรามีปัญหาอีกแล้วอ่ะไม่มีใครกล้าทักเดี๋ยวก็ตู้ขอบคุณร้อยดวงครับคุณตุ้ยนุ้ยนี่เป็นกำลังใจให้ทุกสัปดาห์ตอนนี้เป็นบุคคลสำคัญมากช่วยชีวิตช่องเรามาหลายรอบแล้วนี่ไงวิวอะไรกันวิวเอ้าธนูไฟฟ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนธนูไฟฟ้าเออมันน่าจะลอยไปข้างบนดิมันไม่น่าจะตกข้างล่างนะมันน่าจะลอยข้างบนนั่นแหละตามมาเก็บตามมาเก็บเฮ้ยเก็บได้ด้วยเมื่อกี้เห็นธนูไฟฟ้าอยู่อะไม่เห็นมันไม่ลอยเหรอวะโอเคครับห้องนี้จบนะเราย้ายห้องกันละไปนายครับสวัสดีครับณัฐพัฒน์ครับอย่าทักนะเดี๋ยวก็ตุก อย่าทักกันเดี๋ยวก็ตุกไปคือไอห้องนี้เป็นยังไงโอ้โหวิการเดียนวะวิ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 วจบตอนนี้ห้อง4เฮ้ยห้อง4ง่ายว่ะห้อง4ง่ายว่ะห้องนี้ง่ายผ่านเลยแค่ฆ่าการ์เดียนได้เองโอเค4ห้องแรกรู้สึกว่าไม่ยากสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันง่ายนะทีนี้ก็ตอนนี้เราต้องสะสมของหน่อยว้าไม่มีไม่มีอะไรใหญ่ๆตีกล่องอ่ะวิ่งเสียวอ่ะเอ้ยเสียงเสียวเสียงเกือบโดนเกือบโดนหน้าตัวเองตรงนั้นมีถังตรงนี้2ใบเอาไว้ทำอะไรวะน่ะโอ้ตรงนั้นมีของอ้าวนั่นมีของสำรวจให้ดีครับมีของอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮึบฮึบฮึบโอเคแม่กระตุกนะเงียบนะเงียบนะเงียบนะโอเคมันมีของอีกเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้เลยเออมีของอยู่หลายจุดเหมือนกันนะไปก่อนนะครับแอดกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านละโอเคครับให้ผมนั่งรถไปเป็นเพื่อนเปล่า ให้ผมนั่งรถไปเป็นเพื่อนเปล่าเออเผื่อเหงาโอเคมีกระตุกอยู่เล็กๆเป็นบางช่วงนะครับอ้าวเข้าห้องพักละห้องพักนักกีฬาตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอาหารอยู่โอเคครับบุ้มตายหมดเปล่าตายหมดปลาตายหมดโอเคเรามาถึงห้องโอเคได้แฟรี่มาเดี๋ยวลบบ้านแล้วเฟอร์รี่เฮ้ยเออแฟรี่ถึงแล้ว
อ่ะดาบมีอะไรโอ้ยได้กางเกงมาว่ะเออใส่ป้องกันตัวหน่อยธนูฟอลคอนโบรโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นขวานนะเราสับไปพวกนี้แอปเปิ้ลลูกขนูลูกขนูเยอะมากเลยครับเนื้ออ้าวโอเคดูมันให้เราฟาร์มเยอะแยะผิดปกติว่ะข้างหน้าจะยากแน่เลยว่ะโอเคสึกภาพเสียงดีเลย์กันยังไงไม่รู้ครับแอดจริงปะทนตัวหน่อยแล้วกันครับไม่รู้จะทำยังไงเมื่อวานตอนที่เล่นในนี่ไม่เห็นเป็นเลยดักก้อนเควสอะลื่นปลื้ดมากเลยนะแอปเปิ้ลเราทำอาหารกันก่อนออกไปลบแล้วกันนะดีเลยเยอะไหมลิงไม่หนาวเหรอนิดนึงนิดนึงอุ้ยตัวมันลงใส่เขาห้องพักนักกีฬามาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปรุงอาหารกันนิดนึงครับมีปลาปลานี่เอาใส่กับเห็ดดีกว่าปลากับเผ็ดนะปลากับเผ็ดฮึบโอเคปลากับเผ็ดน่าจะได้เอ้าสามเองเหรออืมปลาเห็ดอุ้ยอุ้ยเอาจับไปทำไมอะท็อปแอดรีเทิร์นทูเกมเอาคืนเอาคืนไปจะยังฟ้าไปดูทำไมวะเนี่ยปลาแอปเปิลเห็ดสามอย่างนะใส่เข้าไปปลาแอปเปิลเห็ดได้เป็นอะไรครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับไปเล่น CSGO จะไปแค่นี้แกมาชมต่อแล้วครับสวัสดีครับคุณเดชาไปไหนมาล่ะเมื่อกี้เน็ตกระตุกแทบตายใส่น้ำผึ้งหน่อยนะแสงผึ้งปึ๊บโอเคแสงผึ้งโอเคอันนี้เพิ่มแอปเปิ้ลไก่แล้วก็รู้สึกว่าเชอร์รี่มันจะเพิ่มพลังโจมตีป่าววะลองใส่ไป2ลูกดิได้5ผู้กล้าหรือผู้ทำลายเนี่ยผมทำลายหมดเลยอันนี้ไก่แล้วก็อันนี้โอเคใส่ไปปรุงไว้ก่อนโอ้นี่ได้มาเยอะอยู่นะอันนี้ลองเป็นกล้วย3อันกล้วย3อันน่าจะได้เป็นพลังโจมตีไปขอพลังโจมตีหน่อยสิเออนี่2นาทีครึ่งสวยกล้วย3อันพลังโจมตีอันนี้น่าจะได้ในส่วนของชุดเกราะนะชุดเกราะชุดเกราะชุดเกราะ2 1นาที50โอเคดีเยี่ยมสวยปลาใส่ไปให้หมดเลยโอเคกินข้าวบ้างอะไรบ้างสินี่ไงเดี๋ยวผมกำลังจะเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเนี่ยเราจะกินโอเคอันนี้เราทำกับข้าวเสร็จแล้วครับเอานี้กินไปก่อนนะนี่3ดวงอันนี้มาโอเคกินนี้ไปกินหรือว่าช่วงพักจะอีก3ดวงโอเคพอดีนะกินเต็มไปก่อนโอเคตรงนี้เราไปห้องต่อไปได้นี่ห้องที่ห้องพักนี่อยู่ที่ห้องจุดที่5นะครับจุดที่5นี่เรากำลังเข้าห้องที่6กันโอ้มืดตื้อเลยเออวิ่งมันมาแล้วเออโอ้ยไปตายเออวิ่งห้องนี้ไม่ยากแต่โคตรเสียวแม่งมืดผมว่ามันต้องมีของนะมีไข่มีเขยบ้างแล้วเนี่ยไม่มีเลยเหรอ
ไม่มีอะไรให้เลยจริงสิไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคไปเลยกันไปเข้าห้องเจ็ดต่อครับห้องเจ็ดเป็นยังไงห้องมืดติดเกี่ยววะนั่นไงเห็นตาเขียวๆไหมเห็นตาเขียวๆไหมมีสองตัววิ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 โอ้แลกตัวทำไงวะน่ะโอ้ใช้ที่สองไม่ได้ด้วยที่แรงที่สุดออกมาก่อนตัวหนึ่งน่าจะต้องล็อกป่ะล็อกไม่ได้แล้วไม่ล็อกได้เว้ยต้องรอให้มันมาหาว่ะให้มันมาหาได้สู้ได้โอเคมาแล้ว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 โอ้ตัวไฟด้วยอุ้ยโดนไฟมาดิตายปะเออตายเลยสวยมันมืดแล้วเล่นยากอ่ะตื่นเต้นชนูระเบิดอยู่10แตกอีกโอ้ยโอ้โหแม่งวิ่งมาชนอีกตายอยู่วะโอ้เสียหัวใจไปครึ่งหลอดเลยให้เซลดาลองถือดาบของลิงค์ได้ให้เซลดาไปลุยเองบ้างนั้นอะโอ้พลาดท่าเสียทียังมีเนื้อให้ปลอบใจโอเคมีอะไรอีกไหดูเหมือนจะเคลียร์นะเราขอกินอาหารเติมเลือดหน่อยแล้วกันตรงนี้มีกินแล้วเพิ่มสถานะสเตตัสอะไรกินอันนี้ไปจ่ายแล้วกันกินอันนี้ไปอีกโอเคกินไปเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเค ไปห้องต่อไปครับห้องที่เท่าไหร่ละ6 5 6 7นี่ห้องที่7ต่อไปห้องที่8หรือเปล่าโอ้ยมืดดีแก้วอ่ะเนี่ยตาแดงๆเนี่ยเต็มเลยอืม
โอ้ยถ้าดูไฟหมดเลยนี่หว่าโอ้นั่นไงดุ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 งนี่นะไม่มีถนนแข็งก็โอ้ยดูไฟหมดเลยดูไฟหมดเว้ยโอ้ยแม่ยากยากเลยห้องนี้ยากเลยอุ้ยไหนวะอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยดาบไม่มีตัวดีใจกันใหญ่เลย3ตัวใช้ธนูสามนี้สามอันธนูที่มีไอ้นี่หมดเลยไหมยำล็อกโอ้สตามีหน้าหมดโอ้สตามีหน้าหมดอีกโอ้คือล้วนเลยตอนเนี้ยน่าจะทำข้าวผัดให้ลิงทานนะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดนะอ
ไปเห็นได้ไงวะเห็นได้ไงวะโอ้โหแล้วมันมืดมองไม่เห็นอึดด้วยโอ้โหเสียเลือดไปเยอะเลยห้องนี้แม่งมืดมากเลยขอโชคดีๆที่มีของให้เก็บเยอะอยู่ผมเสียของไปเยอะเลยห้องนี้การของกินเกือบไม่รอดเลยได้เก็บไหมเราทำกับข้าวด้วยกองไฟแล้วกันโอเคทำให้มันสุกสเตตัสเอ้หัวใจมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะหมดละไปต่อครับยากอยู่นะแม่งมืดอีกแกกาเดียนใช้อะไรวะเนี่ยจบไปเลยกระตุกกันอยู่ไหมเฮ้ยห้องนี้ไม่ง่ายจังวะโอ้ห้องนี้แบบไม่โคตรมีการเดียนตัวเดียวจบเลยหาของกันนะเฮ้ยๆอ้าวแตกไปเลยต้องขนูเยอะมากนะ
ดูของกันไม่แน่ใจว่าเผื่อมีอะไรเผื่อมีหีบให้เปิดมีระเบิดมีระเบิดโอเคไม่น่าจะมีอะไรไปห้องต่อไปกันเดี๋ยวเรากินอาหารหน่อยแล้วกันนะโอเควู้เซฟๆไปก่อนท่องที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้นับแล้วตื่นเต้นแม่งมืดอีกแล้วเมื่อไหร่จะมืดเฮ้ยไฮน็อกเหรอวะโอ้ยสวยแล้ว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 โอ้ยติดต้นไม้ไเฮ้ยอะไรวะมายิงธนูไม่ได้อ่ะธนูแตกเหรอสวยละ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 เฮ้ยโอ้แม่งกระโดดทับเฉยเลยโหยอุตส่าห์ถึงนี่แล้วนะแล้วหมดหลอดเลยเต็มๆหลอดอ่ะคือมันมืดเดียวแล้วทางที่เราวิ่งเรามองยากอ่ะโหเสียดายว่ะเสียดายเสียดายเลยไม่หล่นวะ
ียเวลาจริงแตกเลยเฮ้ยเซ็งคือไฮน็อกจริงๆผมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะแค่เราหยุดมันแล้วก็ยิงตาหยุดมันแล้วก็ยิงตาแต่จะไปพลาดเฉยเลยหงุดหงิดตัวเองเหลือเกินกินหุ้ยขอกินด้วยอีกอันนึงนี่เรามีประสบการณ์ไปหลายห้องแล้วนะนี่ก็น่าจะง่ายขึ้นตกไหมตกโอ้โหอะไรวะเนี่ยแตกอีกลงไปเลยเก็บของก่อนเฮ็ด
มันขึ้นไม่เดาเนี่ยกล่องนี้เรายังไม่เคยเก็บเลยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ยโอเคโอ้ยเสียดายรอบเมื่อกี้ว่ะลนไปนิดนึงตรงไฮน็อกอะสตามิน่าหมดโอ้ด่านนี้แม่งต้องคำนวณสตามิน่าดีๆเลยนั่นคำนวณสตามิน่าผิดปุ๊บรวบเรียบร้อยเลยคือไม่ได้คำนวณเลยไม่ได้มองเลยเราคิดว่าลมมันแบบแรงตลอดไงโอ้รอบที่แล้วเนี่ยรอบที่5โคล็อกฟอเรสต์รอบที่5แล้วแอดกี้เข้าไฟเบมเฮ้อชอบจังเลยตรงเนี้ยแม่เหล็กดูดกล่องเหล็ก ดันมันตกไปนี่ไงแจ่มปะล่ะไม่ได้ไหมThank you.
เกือนโอเคจบเหมือนมีหีบอีกอันนึงป่าววะนี่ไงเฮ้ยลอยฟ้าโอเคจบครับห้องนี้ห้องแรกเปลืองโบไม่หล่นเฮ้ยเฮ้ยแม่งบล็อกหมดเลยว่ะโอเคห้องสองไม่มีขวานเลยอ่ะของค่อยๆลอยลงมาโอเคห้องนี้จบนะไปห้องสามห้องสามมันจะยากตรงไอ้ตรงระเบียงยาวๆนี่แหละเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะเสียจังหวะเลยอยู่ๆก็เสียจังหวะแบบนั้นเอาเฮ้ยThank you.
เลือดเกือบหมดเฉยเลยว่ะอยู่ๆก็เจอระเบิดเฮ้ยยากเขียนเลยเหมือนเริ่มร้อนแล้วเนี่ยรอบที่6คือมันพลาดแล้วมันจะลวนเนี่ยจังหวะมันจะลวนไปหมดเลยอ่ะขวานวะเอ้าขวานหายโดดเว้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวแตกแล้วหน้าไปทางนู้นดิลิงเอ้ยยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนเออ
นี่ดูได้ไหมตะกักแบบนี้ต่อไปรอบ2ห้อง2ครับโอ้รู้สึกแบบร้อนเฮ้ยเช็คก่อนเฮ้ยไม่หล่นสามีหน้าหมดโอ้ยสามีหน้าหมดอีกถึงห้องเล่นดักอนเควส2ต่อ6ตัวด้วยผมหมุนกีดหัวร้อนโอ้ยได้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้หล่นไปสิวะมานี่มานี่ไปเลยไป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 เลยโอ้โหเลือดเกือบหมดสมาธิไม่มีแล้วเนี่ยปวดร้อนไก่จ้าถ้ายินไม่ว่าเสียงใครไก่หล่นไปแล้วเห็ดยังไปเห็ดเห็ดเออโอเคอะไรวะเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งผิดจังหวะตอนนี้แล้วมีอีก2ลังแล้วย้ายเลยกดล็อกกินยังให้หมดไอ้เผื่ออะไรแล้วตายเอาดับหน้าเล่นห้องต่อห้องไปเลยหาผ้าเย็นๆด่วนนี่แอร์ร้อนเลยเนี่ยตอนนี้
โอ้ยน้ำแข็งมากไหนวะอย่าย่อดิทำไมชอบไปกดนั่งวะเอาจริงนะถ้าผ่านห้องสามไปได้นี่น่าจะสบายสบายนะมันดันไม่ผ่านเฉยเลยห้องสามเนี่ยหัวร้อนโคตรเล่นแบบโปรนะเล่นแบบโปรเพลเยอร์อะไรวะแม่เฮ้ยเอาหนูหมดเอาน่ะเก็บตรงนี้ก่อนเว้ยทำหนูวะนี่เข้าปากไปซะเข้าปากไปซะอีกตาหนึ่งมานี่เลยหัวร้อนโคตรมันมีตั้งห้ามนั่งไหมตายแบบนี้ที่เหมือนกันเออใช่ชอบกดย่อรู้เป็นอะไรรู้สึกว่าหัวละลอนเฮ้ยผิดทางเฮ้ยแอบเปิ้ลตกอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปห้อง2กันต่อครับเราต้องผ่านห้อง3มาให้ได้ถ้าผ่านห้อง3ได้นี่น่าจะสบายๆนะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่จริงๆ3ห้องแรกมันไม่ได้ยากแล้วแต่เสียสมาธิอ่ะนี่เลยไปเฮ้ยมันแบบมันอยู่บนนี้ว่ะตายไหมตายนะเ
นี่ยมันวะโอเคทำไมถึงไม่ผ่านยังไว้ตัวไฟยังไม่ตายแน่เลยนั่นไงเดินดุ้งๆๆๆอยู่นู่นดีทำไมนายยังไม่ตายล่ะแสดงว่าฉันฆ่านายไปแล้วนะลาก่อนเพียบเลยแต่รอบมันให้ของไม่เท่ากันเหรอวะเอาดาบก่อนแล้วมีดาบอยู่เล่มนู้นเฮ้ยลงมาดิกินมัสลูมเฮ็ดโอเคอ่ะผ่านห้อง2แล้วห้อง3ต่อห้อง3นี่ต้องคอนโทรลสตามิน่าดีๆนะเฮ้ยเอ้าเอาเฮ้ยมาได้บินนี่หว่าเดี๋ยวจะเย็นเองละไปก่อนเลยเอามันแข็งวะแล้วไม่ลงเว้ยไม่ไปเว้ยมันไม่ไปอ่ะเออลงไปซะเฮ้ยเป็นเฟียงอุ้ยโอ้โหแม่งจิ้มแม่งเอาหอกจิ้มหน้าตาเฉยเลยจริงมิดเดิลมันไม่น่ายากเท่าไหร่นะเราดันพลาดไปเองซะเยอะใจร้อนไงใจร้อนแล้วก็พลาดไอ้ผมเป็นคนใจร้อนI don't know.
คือถ้าด่านแรกเราไม่ได้ขวานมันจะเก็บของลำบากเลยว่าไม่มีอะไรเอาไว้ตีลังตีกล่องตีหีบโอเคได้สเฟียร์มาพอโอเคไปห้อง4ห้อง4รู้สึกจะเป็นการเดียนมั้งการเดียนตัวนี้ไม่ยากนะรู้สึกจะไม่ยากนะมันอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยหนาข้างบนเห็นมั้ยการเดียนตัวเดียวเลยตรงนี้ผมว่าง่ายนะการเดียนตัวนี้ไม่ยากเลยนะห้องนี้ง่ายมากเลยนะง่ายกว่าห้อง1ห้อง2ห้อง3อีกห้องที่4ครับห้องนี้รู้สึกห้องต่อไปจะเป็นห้องพักนะแต่เราหาของก่อนแล้วกันมีลังอยู่นี่แรงของล่นหลุดเอาเฮ้ยทำไมหล่นไปนู่นน่ะอะไรวะหีบหล่นไปนู่นเฉยเลยอ่ะปลดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีหีบอยู่ละอันนึงมานะตรงนี้มีแค่ระเบิดเฮ้ยนั่นก็ระเบิดเหรอแล้วยิงระเบิดตกใส่หัวกาเดียนได้มั้งเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เราบินขึ้นไปอ๋อใช่เรายิงระเบิดตกใส่หัวกาเดียนได้โอ้แต่ต้องยิงไอ้ที่ต้อง3เม็ดนะเผื่อโดนตัวเองเอาด้วยนะต้องจับระยะให้ดีนะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้กำลังหัวร้อนเลยอ่ะเข้าสู่ห้องพักครับตรงด้านหน้าจะมีนางฟ้าให้ตัวหนึ่งไปจับนางฟ้าให้ได้เสียเลือดไปแบบไม่น่าจะเสียไปเยอะมากเลยนะโอเคได้ขวานแล้วครับได้ขวานมาเราจะได้ใช้ฟาร์มลังนะจันโนจะรู้ด้วยรู้สึกว่าในหีบนี่จะมีตะเกียงตัวหนึ่งนะรอบที่แล้วเราได้อยู่โอเคนี่ตะเกียงป้องกัน3เองอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่อ่ะแต่ใส่ไว้ก็ดีกว่าไม่ใส่นะแล้วก็เห็ดแอปเปิ้ลอีกลูกไปแล้วอันนี้ตกปลาหน่อยตกปลาโอเคครับปลาลอยนายท้องแอ้งแม้งเลยโอเคเดี๋ยวเราจะปรุงอาหารเติมเลือดไว้ก่อนนะเนื้อแอปเปิ้ลเห็ดอ่ะใส่เข้าไป3อย่างได้อะไรโอเคได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็
เอาเนื้อใหญ่กับบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลนะโอเคเพิ่ม5หลอดจริงเหรอผลไม้ผลไม้5อย่างเลยอ่ะว้า6อีกนะกินก่อนแล้วกันอันนี้ไม่เยอะเลยได้ของจังอันนี้กับไก่แล้วกันเห็ดนิดเดียว3อย่างไปเอาไปผสมกันได้ชุดเกาะนะรู้สึกว่าเห็ดเหล็กเนี่ยเห็ดที่เหมือนเหล็กเนี่ยอันเนี้ยไอรอนมัสลูมไอรอนลูมเหรอมันจะเป็นที่ทำให้เรามีชุดเกาะเพิ่มขึ้นนะนี่ป่ะมีเกาะเพิ่มอีก1นาทีทีนี้เป็นแอปเปิ้ลเราก็โดดอยู่แอปเปิ้ล3ลูกกล้วย1แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวออกก่อนแอปเปิ้ลกล้วยปลาใส่เข้าไปเพิ่มโจมตีด้วยแถม4หลอด4ดวงปลากับแอปเปิ้ลไปเลย3เฮ้ยออกไปตรงนี้ว่ะแอปเปิ้ลอย่างละ1พออ่ะอย่างละ1ได้ยังไงแอปเปิ้ลกับปลาหัวใจ3ดวงเองนะหัวใจ3ดวงก็ยังดีไปใส่ให้แบบปรุงอาหารไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องมืดกันละห้องต่อไปนี่เป็นห้องมืดนะโอ้ยโอ้ยเห็ดสดแอบอยู่ตรงนี้2อันปรุงไปหมดแล้วด้วยไม่มีแล้วเหรอมีไข่ไหมข้างบนขอไข่หน่อยไม่มีเว้ยปรุงเห็ดต่อแล้วกันเห็ด2อันใจ2ดวงกินเลยแล้วกันนะโอเคอันนี้เราจะไปห้องมืดกันละห้องมืดตรงนี้รู้สึกห้องมืดห้องแรกรู้สึกจะไม่ยากนะแค่ยิงไฟฟ้าแล้วก็ยิงข้างข่าวไฟให้ทันมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคห้องมืดนี้ไม่ยากนะอันนี้กิ้งก่าไฟถ้าเรามีธนูน้ำแข็งเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบมีธนูน้ำแข็ง6อันเลยนะตั้งอันนี้เรียบร้อยคือธนูน้ำแข็งเนี่ยมันฆ่าตัวไฟได้เลยนี่ไงเห็นตาแล้วเห็นตามันอึ๊บโอเคที่เหลือเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับกิ้งก่าข้างในดังนั้นเรายิงหลวนเอาไว้แล้วยัดเข้าไปจบดีกิ้งก่าไม่รู้ต่อมาตื่นเต้นห้องเนี่ยกลัวมันหลุดออกมาตัวนึงนี่แย่เลยนะตัดไฟคบเพลิงธนูไฟเนื้อธนูโอเคแล้วก็มีธนูไฟนี้ด้านนอกเหมือนจะมีอาวุธของไอ้ตัวที่วิ่งมาหาเราตัวนึงตรงนี้
มีไหมไม่มีนะมีไหมไม่มีอะไรเลยนะโอเคไปห้องต่อไปแล้วนะห้องต่อไปถ้าดูไฟเนี่ยมันจะชนะธนูชนะตัวที่เป็นธาตุไฟเหมือนกันไอ้ธนูน้ำแข็งเนี่ยชนะตัวธาตุไฟยิ่งนัดเดียวมันตายเลยนะมาให้กำลังใจครับสวัสดีคุณแอลครับผมร้อนอยู่เนี่ยไอห้องนี้ก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันนะน้ำแข็งเฮ้ยน้ำแข็งตายตรงนั้นมีแก๊งล่าเริงอยู่แก๊งล่าเริงนี่เราต้องยิงธนูไฟใส่มันเองเรามีธนูไฟเยอะอยู่แก๊งล่าเริงเตรียมพร้อมเลยแล้วกันธนูไฟเฮ้ยวิ่งดิทำไมหน้าหมดอีกเอาเฮ้ยยังมา2ตัวเลยไฟอันเดียวละมีอยู่บนนี้ตัวนึงว่ะสเตลสเตลงานงอกสวัสดีครับสกายสกายหรือสปายอ่ะสกายนะสเตลสเตลสเตลอยู่อะไรโลเฮ้ยเอาดาบไม่มีไม่ถือดาบอยู่วะเอ้าไม่มีดาบว่ะโอเคตายไปหนึ่งเหลืออีกตัวตัวนั้นก็ดีใจเหลือเกินกระโดดรถเต้นสนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงไหนวะก็โดดอยู่ไหนวะนู่นสเตลสเตล
ดตัวสีขาวจังหวะว่ามันอึดกี่ห้องนี้จบไปมีความนะทีก็ต้องใจเย็นนะหมดยังหมดเรียนหนึ่งจริงๆมันผมว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ต้องสมาธิอ่ะต้องแม่นอ่ะต้องอย่าเสียสมาธิอ่ะห้องต่อไปเป็นห้องอะไรกาเดียนป่ะกาเดียนกลางคืนเออใช่กาเดียนกลางคืนเที่ยงกลางคืนนั้นก็สบายนะเอาอะไรไปตีมันดีนะต้องเก็บอาวุธที่โจมตีแรงๆเอาไว้ตีไฮน็อกกาเดียนน่ะห้องกาเดียนง่ายทั้ง2ห้องเลยอุ๊ยแตกพอดีเลยมีกล่องเหล็กไอ้กล่องไม้อยู่ข้างบนไปฟาร์มก่อนเออได้ทำได้ก็ยังดีโอเคจะหมดแล้วโอเคไปห้องต่อไปห้องต่อไปนี่ไฮน็อกแล้วหรือเปล่าใช่ไอ้ห้องที่เราตายรอบที่แล้วเนี่ยดาบที่พบย่าชอบบังว่ะจริงเนี่ยไม่น่าพลาดแหละคราวที่แล้วอ่ะวิ่งลนไปหน่อย
โอ้ตื่นเต้นว่ะยอดไหมโอ้สมาธิมันต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องใช้สมาธิอ่ะถ้าแบบเรารอบที่แล้วอ่ะลนตายเลยลนจัดไปหน่อยโอเคเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อไฟฟ้าเว้ยเฮ้ยเออมีอาวุธด้วยโอ้มีห้องพักว่ะนี่นางฟ้ามีป่าววะหูมีสองตัวเลยกลัวมันบินหนีโอเคจับอีกตัวนึงกับเซฟกันเดี๋ยวเวลาแบบใกล้ตายจะได้ใช้ไม่ไปไหนแล้ววะนี่ไม่เก็บของก่อนเหรอไม่มีอะไรห้องเมื่อกี้มีด้วยเหรอเห็นมันโล่งๆอ่ะมีเหรอถ้ามีก็สวยแล้วไม่เป็นไรมาแล้วได้หอกเออได้ชุดว่ะโอเคมีเสื้อผ้าใส่เว้ยรับปลามีไหมเออมีปลาอยู่ปลาหมดปลาบลัสปรุงปลากันนะเห็นดาบปักอยู่เออเหรอไม่ได้เก็บมาลืมไม่ได้มองแอปเปิ้ลรู้อยู่ห้องไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยห้องที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันน่าจะเป็นห้องที่ติดแล้วมั้งเนี่ยชุดกรอกโอ้ได้เยอะเว้ยนี่ปลาแบสกับเห็ด1อันและแอปเปิ้ลอ่ะเอาแบสอ้อไฮลูแบสโอเคได้ชุดเกาะมาปลาแบสเห็ดใหญ่แอปเปิ้ลน้ำผึ้งด้วยใส่น้ำผึ้งปลาราดน้ำผึ้งว้ายได้น้อยจังวะไก่แอปเปิ้ลเห็ดเฮ้ยอีกอันนึงก็หมดไปดีเลยเอาไปเลยหมดเลย5ชิ้นโอ้เยอะอยู่โอเคไปต่อครับดูห้องต่อไปเป็นยังไงโอ้การเดียนเพียบเลยรู้สึกว่าห้องนี้จะต้องใช้น้ำแข็งช่วยอุ้ยโอ้โหโดนหรือวะโดนอยู่โดนอยู่ไปหนึ่งตายไปสองตายไปสามอุ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้ว
หายหมดโอ้ห้องนี้ยังง่ายกว่าแต่ถ้าไม่มีคาถานี่น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะนี่ได้คาถามาจากไอห้องหนึ่งสามตัวเนี่ยห้องต่อไปแล้วเหลือกี่ห้องวะเนี่ยโอ้โหแบงค์พุ่งใส่เลยเว้ยไม่โดนไปตายเว้ยหัวใจแม่งเต้นแรงมากอัพดาบได้หรือยังครับยังเลยเช็คก่อนมีของป่ะตื่นเต้นชิบหายไม่มีนะเสียวอ่ะตื่นเต้นป่ะโอ้ยตรงนี้ทำไงวะเนี่ยชิดแล้วโอ้ยสวยละสวยละสวยละอุ้ยอุ้ยงงว่ะตรงนี้งงว่ะThank you.
เอาเฮ้ยนั่งยิงโดนสิเลยยิงได้ป่ะเนี่ยยิงไม่ได้อีกสวยแล้วแม่งดักโอ้โหไอ้บัตรซบข้างล่างมีของว่ะมาทำไมวะเนี่ยเป็นแบบตื่นเต้นหน่อยไอ้เควสอัพดาบเนี่ยผมแบบรู้สึกไม่ปกติอ่ะมันเสียวอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะแบบหัวใจแบบเต้นรัวตับๆๆๆๆๆตลอดเลยโอเคอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจบซะโชคดีว่ารอยมาติดข้างบนเนี้ย
ถ้าไม่ลอยมาติดบนนี้เขาก็วิ่งกันวุ่นข้างล่างอ่ะทับกระเดียล้วนๆเลยเว้ยจะต้องสู้กับการ์เดียนกินยา5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8ใส่ชุดเกาะแล้วกันเดอะกราวฟอร์16เว้ยเอ้ยนี่ห้อง16เลยเหรโคตรถึกเลยว่ะใช้อาวุธการ์เดียนแล้วยังตีไม่เข้าเลยขโมยดิเมียวเมียวสวัสดีครับผมมาแล้วครับสวัสดีฮะกำลังตื่นเต้นเลยนี่โอ้ยแรง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 
โคตรโดนหลบตอนมันหมุนตัวมาสวนกลับง่ายอยู่นะครับไม่กล้าเสี่ยงบอกตรงๆไม่กล้าเสี่ยงเล่นแบบเซฟสุดๆเลยเนี่ยเย่ลุ้นเหนื่อยอาสิบบิดเดิลตกสะพานไปนี่เป็นยังไงวะ เดินดีๆนะเดินตกสะพานนี่ฮาเลยนะนิ่งๆไว้ลิงระวังตกสะพานลูกโอเคเหนื่อยว่ะมีเสียงอะไรอ่ะจะมีใครยิงธนูอะไรใส่เราหรือเปล่าวิ่งก่อนเสียวดาบยุงหน้าแล้วโอ้ยเย่โอ้สักทีนะสักทีนะโคตรเหนื่อยเลยบอกเลยแบบมันแบบมันลุ้นแบบบีบหัวใจมากเลยโอเคโอ้ชุดไม่เท่เลยในที่สุดคุณก็กลับมาท้ายที่สุดนายก็กลับมาดูเหมือนว่านายจะแข็งแกร่งขึ้นนะลิงมัตเตอร์ซอสmore power than before โอเคโอ้ยลุ้นแทบตายวันนี้นึกว่าจะอัพดาบไม่ได้จนจบไลฟ์ใครยังไม่เคยอัพดาบไปเล่นซักมันบีบหัวใจมากนี่แบบอัพดาบเนี่ยมันอัพ3รอบนะครับรอบแรกจาก30มาเป็น40รอบที่ผมเล่นนะคือรอบที่40ไปอัพ50เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะอัพ50ไป60กันเดี๋ยวมาดูความยากของสัปดาห์หน้าครับว่าจะยากแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่า Master Source รอบนี้ก็ไม่ได้ยากกว่ารอบที่แล้วนะหมายถึงว่าตอนที่รอบจาก30มา40อ่ะรอบ30 40เจอพวกจิ้งเหลนกิ้งก่าเนี่ยยากมากเลยนะแต่รู้สึกว่ารอบนี้เหมือนเราต้องแบบเน้นการคำนวณสตามิน่านะอย่างผมเนี่ยเห็นไหมจะตกจะสตามิน่าหมดตกตายบ่อยมากเลยอ่ะลุ้นเหนื่อยมากครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคนด้วยที่วันนี้ไลฟ์ตอนเริ่มต้นก็อาจจะมีปัญหาตะกุกตะกักบ้างก็อยู่ด้วยกันจนจบนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคนจริงๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าพุธพฤหัสศุกร์3วันครับ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มกับผมเดี๋ยวเองเหมียวไงไม่ใช่เคยที่ไหนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายแล้วครับไปละเหนื่อยลุ้นตัวโก่งหมดแล้วเนี่ยไปละ